สถานการณ์ขณะนี้การได้รับการยุยงส่งเสริมเพื่อที่จะให้มีการตุนอาวุธเพราะฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องการขายอาวุธนะเพราะว่าเป็นรายได้หลักของสหรัฐอเมริกาทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปเป็นไปด้วยความวุ่นวายไม่พอคราวนี้จะมาวุ่นวายในฝั่งของเอเชียด้วยทำให้เอเชียเองจึงมีการเปิดการเจรจาก่อนทุกอย่างจะบานปลายเพราะตอนนี้ซ่องสุมอาวุธกันหนักเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศแน่นอนฮะรอบนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมอาเซียนซึ่งฝั่งสหภาพยุโรปและ NGO ฮะของฝั่งสหรัฐอเมริกาต่างวุ่นวายในการเปิดประชุมหารือระหว่างไทยนะครับกับทางฝั่งของพม่าที่มีอาเซียนอย่างน้อย7ประเทศเข้าร่วมเริ่มต้นนะเชิงปรากฏการณ์นะครับแดนผู้ดีก็ป่วนเจอมือดีแอบทิ้งนะครับหน้ากากอนามัยปลอมกองเป็นภูเขาใกล้ทะเลสาบแฮมเชอร์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไปทั่วในเวลานี้เมื่อสภาของมณฑลแฮมเซอร์นะครับเปิดสอบเจ้าละวันหามือดีแอบขนหน้ากากอนามัยที่เป็นของใหม่สูงเป็นภูเขาเลากานะครับอาจมีมากเป็นล้านชิ้นและชุดเปื้อนกันเปื้อนนะครับทางการแพทย์ตั้งทิ้งไว้เป็นกองอย่างเรียบร้อยในพื้นที่โล่งในเมืองคาร์มอลนะครับใกล้ทะเลสาบเทสวูดนะครับเขตป่าสงวนใกล้กับสโมสรฟุตบอล AFC นอร์ตันที่โด่งดังของแดนผู้ดีนั่นเองคือของอังกฤษนะครับในขณะที่คาร์บอมจอดอยู่บนสันเขื่อนของยูเครนนะครับที่แตกเป็นหลักฐานสำคัญที่รัสเซียนะครับอยู่เบื้องหลังครั้งนี้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหลักฐานสำคัญที่ถูกถ่ายไว้โดยโดรนของยูเครนเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นรถยนต์สีขาวบรรทุกระเบิดด้านในหลังคาเปิดจอดบนสันเขื่อนนะครับคาคอฟกาไม่นานก่อนเกิดระเบิดระหว่างที่พื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังรัสเซียกลายเป็นหลักฐานเด็ดชี้ชัดเคมรินอยู่เบื้องหลังจากเกิดเหตุเขื่อนแตกนะครับและอาจจะมีการระบุยืนยันถึงการระเบิดจุดแรกจากห้องเครื่องควบคุมของเขื่อนตอนนี้ก็น้ำท่วมยาวไปถึงรัสเซียเลยทีเดียวนะครับสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ความตึงเครียดนะเริ่มจะผ่อนคลายหรือเปล่าระหว่างสีจิ้นผิงร้องขออเมริกันอย่าทำร้ายผลประโยชน์ของจีนแย้มคุยบริษัทคุยกับเคมบริงนะครับมีความคืบหน้าในหลายประเด็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนฮะบอกว่าจีนกับอเมริกันมีความคืบหน้าในหลายประเด็นระหว่างการต้อนรับของรัฐมนตรีต่างประเทศของแอนโทนีเคมบริงแต่เรียกร้องวอชิงตันอย่าทำเรื่องร้ายสิทธิและประโยชน์อันชอบธรรมของปักกิ่งขณะที่เจ้าที่ระดับสูงด้านต่างประเทศของจีนย้ำว่าไต้หวันนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดเสี่ยงที่สุดนะฮะในความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามปิยุปักกิ่งให้ทำสงครามกับทางจีนในขณะที่นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนยืนยันเยอรมนีทำเบอร์ลินว้าวุ่นนะครับต้องรักษาความสัมพันธ์กับปักกิ่งที่เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งนะครับขณะที่กลุ่ม G7 กดดันให้ลดความเสี่ยงคบหากับจีนนายกรัฐมนตรีเยอรมนีฮะโอลาฟซอลนะครับเปิดทำการต้อนรับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนในภารกิจสุดท้าทายนะครับที่ผู้นำแดนดอยช์นะครับต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดกับปฏิบัติการนะครับ
ตามคำประกาศของ G7 ที่จะลดความเสี่ยงจากจีนนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับนิวยอร์กไทม์นะครับก็มีการแฉยูเครนจ่ายเงินซื้ออาวุธ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ได้ของไม่ครบนะครับแถมอาวุธหลายรายการที่ตะวันตกส่งไปให้ห่วยแถมใช้การไม่ได้นิวยอร์กไทม์นะครับได้มีการเผยข้อมูลมูลค่านะฮะหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยูเครนสั่งซื้อจากบริษัทคู่สัญญาส่วนใหญ่ที่ยังไม่ถูกส่งมอบขณะที่อาวุธยุทโธปกรณ์บางรายการซึ่งพันธมิตรตะวันตกบริจาคให้ใช้รบกับรัสเซียฟรีๆก็ปรากฏว่าสภาพเก่าโทรมจนเอาไปถอดทำอะไรมากกว่าจะมีการใช้งานจริงนิวยอร์กไทม์อ้างเอกสารภายในของยูเครนซึ่งระบุว่านะครับในส่วนสิ้นปี2022ยูเครนจ่ายเงินไปแล้วกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสั่งซื้ออาวุธมาใช้ต่อสู้การรุกรานของยูเครนนะครับทว่าหลายรายการนะครับยังไม่มีการส่งมอบอาวุธให้จริงหรือส่งมาแล้วแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่ของฟรีไม่มีในโลกในขณะที่โจไบเดนก็เชื่อปูตินนะฮะมีอาวุธนิวเคลียร์จริงนะครับหลังส่งเข้าประจำการในเบลารุสประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่ามีความเสี่ยงอย่างจริงจังที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียอาจจะนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีออกมาใช้หลังจากที่มอสโกส่งระบบอาวุธร้ายแรงดังกล่าวประจำการในเบลารุสเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ผมมาออกมานะครับบอกว่าช่วงห่วงแม่น้ำโคโรราโดนะครับจะแห้งเหือดทุกคนมองผมเป็นคนบ้านะครับพวกเขามองเหมือนกับตอนที่ผมพูดว่าปูตินอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีแต่มันเป็นเรื่องจริงโจไบเดนได้บอกกับบรรดาผู้บริจาคของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเร็วนี้ในขณะที่เจ้าชายลุยส์นะครับบุกตะลุยยึดใจมวลชนอีกกรานะฮะในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาคิงชาร์ลส์นะครับปรินตะเบะ1หนคนกรีดทั้งแผ่นดินเจ้าชายลุยส์นะครับราชรถองค์สุดท้ายของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเชอรีนแห่งเวลนะครับทรงเป็นที่ปราบปลื้มและชื่นชมเอ็นดูของประสบนิกรชาวอังกฤษอีกวาระหนึ่งเมื่อทรงเสด็จตามพระบิดาและพระมารดาไปงานพระพิธีนะครับในพระราชกรณียกิจพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างเป็นทางการของพระเจ้าชาที่3แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อ17มิถุนายน2003นะฮะ2023ที่ผ่านมาทั้งในช่วงแห่งพระพิธีสวนสนามของกองกำลังรักษาพระองค์ที่ตลอดจนในช่วงการตามเสด็จออกสีหบัญชรพระราชวังเบคกิงแฮมอันเป็นห้วงที่สมาชิกชั้นผู้ใหญ่แห่งพระราชวงศ์วินเซอร์ทรงทักทายประสบนิกรหลายหมื่นรายก่อนรอชมนะฮะพระบารมีนะครับในขณะที่ชายสหรัฐอเมริกาลวงสาวฮะหวังข่มขืนก่อนตกเขาดับนะครับใกล้ปราสาทดังในเยอรมนีบัณฑิตสาวชาวอเมริกันซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนที่เยอรมนีถูกคนร้ายนะครับลวงออกนอกเส้นทางก่อนจะลวนลามเพื่อและผลักตกเขาจนเสียชีวิตใกล้ปราสาทนอร์ทชวาร์ชไรนะครับใกล้ปราสาทนะครับนอร์ทชวาชไตนะครับในรัฐบาวาเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าอีวาหลิววัย21ปีและแคทซี่ซางวัย22ปีได้เดินทางไปเที่ยวบริเวณสะพานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นปราสาทนอร์ทชวานตัชไตนะครับได้ชัดเจนระหว่างทั้งสองได้พบชาวอเมริกันวัย30ปีลวงให้เธอเดินทางออกนอกเส้นทางโดยอ้างว่าจะไปเห็นจุดชมวิวนะครับที่สวยงามกว่าชายดังกล่าวลงมือทำร้ายหลิวก่อนส่วนชางซึ่งพยายามช่วยเพื่อนก็ถูกบีบคอและจับโยนลงหน้าผาชันจนล่วงลงไปประมาณ50เมตร
โชคดีเธอคว้าต้นไม้ไว้ได้ตำรวจเผยว่าคนร้ายพยายามล่วงละเมิดทางเพศหลิวก่อนที่จะผลักเธอลงหน้าผาไปอีกคนหนึ่งนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเจ้าที่ยุโรปชี้ยูเครนนะครับเพิ่งผ่านการเกณฑ์2ใน7สลับข้อพิจารณาเข้า EU ยุโรปหรือ EU นะครับเตรียมเผยแพร่รายงานสัปดาห์นี้ซึ่งจะระบุว่ายูเครนมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์2ใน7ข้อสำหรับการเริ่มต้นการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกของ EU ในการเคลื่อนไหวลักซึ่งผู้นำยุโรปหวังชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าในกระบวนการรับยูเครนเข้าร่วมกลุ่มท่ามกลางวิกฤตสงครามกับรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ระทึกเรือดำน้ำท่องเที่ยว Ocean Stage นะครับชมเรือไททานิกจู่ๆก็สูญหายกลางทะเลแอตแลนติกมี5คนด้านในเหลือออกซิเจนเพียง70ชั่วโมงสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทั่วโลกเฝ้าชมปฏิบัติการกู้ภัยค้นหาเรือดำน้ำท่องเที่ยวโอเชียนเกตนะครับสูญหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและมีหน่วยงานสหรัฐอเมริกาแคนาดารวมไปถึงเอกชนออกปฏิบัติการค้นหาหลังขาดการติดต่อกับเรือแม่นาน1ชั่วโมง45นาทีซึ่งเวลานี้คนทั้งหมด5คนในเรือ CE Ocean Trade นะครับนักผจญไปมหาเศรษฐีพันล้านอังกฤษเฮมมิชฮาร์ดิงและนักดำน้ำมืออาชีพฝรั่งเศสพอลเออริงนะครับและ2พ่อลูกมหาเศรษฐีปากีสถานที่อากาศบนเรือเหลือแค่70ชั่วโมงเท่านั้นกับสนธิค่าตั๋วท่องเที่ยวนะครับ 250,000 ดอลลาร์ต่อคนนะครับสำหรับการดำดิ่งลงไปสัมผัสซากเรือไททานิกของจริงนะครับอีกเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นสำคัญฮะและก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็ปรากฏว่าดอนฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับแล้วนะครับว่าจะมี7ชาติเข้าประชุมนะฮะร่วมกับไทยดอนปริวัติวินัยฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้มีการกล่าวถึงการหารือหรือไม่ในการนอกรอบของอาเซียนกรณีเมียนมาว่าไม่มีอะไรกระทบหลังจากประชุมไปแล้วผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งหลายนะครับหวังให้การประชุมครั้งนี้ต้องมีเหตุผลในการจัดไม่ใช่อยู่ดีๆจะจัดขึ้นมาเพราะเราจัดมาแล้วถึง2ครั้งขณะเดียวกันตอนนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้แถลงการเกี่ยวกับเมียนมาซึ่งเราต้องหาทางให้ปัญหานี้ลุล่วงไปทั้งโอกาสรูปแบบและวิธีการซึ่งครั้งนี้ก็เป็นวิธีอื่นๆที่ได้ประโยชน์เพราะว่าการจัดการประชุมแล้วไม่ได้ประโยชน์คงไม่มีประเทศไหนมากันอีกและครั้งนี้ก็มีประเทศที่เข้าร่วมประชุมมากกว่าครั้งก่อนนะครับผลการประชุมมีสาระสำคัญนะครับเรื่องไม่สามารถพูดมาได้เขาบอกอย่างนั้นนะครับที่มีการตกลงกันภายในที่ประชุมแต่บอกได้ว่าเป็นประโยชน์และเป็นการพูดคุยเรื่องประเด็นที่ไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนซึ่งทุกฝ่ายพยายามหาทางออกและเมียนมาพยายามดำเนินการต่างๆเช่นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเมื่อมีการรัฐประหารได้ประกาศแล้วว่าจะจัดตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้มีการหาทางออกซึ่งอาเซียนก็ไม่ได้คิดถึงทางออกในเรื่องนี้แม้กระทั่ง5ข้อโรดแมปที่ยังไม่ได้มีนะครับดอนยังกล่าวอีกว่าเมื่อพวกเราติดตามไม่เพียงพอหรืออาจจะพลาดในประเด็นนี้เพราะว่าภาครัฐต้องดูแลผลประโยชน์ของประเทศซึ่งผลประโยชน์ของประเทศไทยสำคัญที่สุดนะครับของคนไทยในการดำเนินการในเรื่องนี้ของรัฐบาลพวกเรามองตรงข้ามนี้ไปหมดนะครับถึงแม้ว่าอาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับมีเงื่อนไขอยู่5ข้อแต่5ข้อยังไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นเราไม่เหมือนอาเซียนอีกประการหนึ่งก็คือมีชายแดนติดกับพม่ามากกว่า 2,400 กิโลเมตรแต่เขาไม่มีเพื่อนอาเซียนทั้งหลายก็ไม่ได้มีพรมแดนติดต่อกันแต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนและไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องรีบหาทางออกปัญหาต่างๆถ้ายืดเยื้อก็จะกระทบต่อไทยผลประโยชน์ของคนไทยพ่อค้านักลงทุนนะครับต่างประเทศที่จะมาลงทุนซึ่งจะเห็นว่าเรื่องต่างๆข้างบ้านของไทยกระทบตลอดเวลาและเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน
นะครับดอนยังบอกว่ามองประเด็นเหล่านี้ได้ว่าเราทำงานใช้ก้อนหินทุกก้อนมองทุก360องศาทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยเพื่อนอาเซียนของเราอยู่ไกลไม่มีเขตแดนติดต่อกันเขาก็ว่าไปตามทฤษฎีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เห็นปัญหาวันต่อวันที่เกิดขึ้นซึ่งเราไปเห็นปัญหาเกือบทุกวันปัญหาอาชญากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือสแกมมิ่งในการหลอกคนในภูมิภาคต่างๆไปทำงานปัญหายาเสพติดและปัญหาอาวุธดอนยังกล่าวอีกว่าในหลายประเทศของอาเซียนทั้งหมดนะครับมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ยังรับรู้และอาเซียนก็รับรู้ว่าต้องการหาทางออกจากเมียนมาให้เร็วที่สุดเพราะเรากระทบมากที่สุดเราต้องมองในมุมนี้อย่าไปมองว่าเขาเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับวันนี้ก็เริ่มโป๊ะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของยูเครนไปมาก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับสินค้าโดยเฉพาะอาวุธที่ส่งไปยังยูเครนปรากฏว่าเป็นอาวุธที่ไร้คุณภาพไปรบกับทางรัสเซียรบเท่าไหร่ก็ไม่ชนะนะครับสาเหตุหลักๆที่ทำสงครามในยูเครนจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะอาวุธในฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเก่าและกำลังต้องการที่จะปลดประจำการนะครับจึงเป็นเรื่องไม่แปลกที่ปรากฏว่ามีการส่งอาวุธที่ปลดประจำการแม้กระทั่ง F-16 นะฮะซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1970นะก็50กว่าปีแล้วนะฮะก็กำลังจะมีการฝึกไปสู้กับSU-35 นะฮะของรัสเซียเนี่ยก็คงสู้ไม่ได้อีกประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องเรือดำน้ำไททานิกที่ดำลงไปดูไททานิกมหาเศรษฐีลงไปปรากฏว่าเกิดขาดการติดต่อตอนนี้ทั่วโลกก็จับตามองในประเด็นนี้นะครับเพราะแต่ละคนที่ไปเสียเงินหลายแสนดอลลาร์สหรัฐถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดสูญหายไปในบริเวณดังกล่าวด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับโจไบเดนก็มีความมั่นใจว่าปูตินจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำสงครามในยูเครนค่อนข้างจะสูงและมีการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่เบลารุสถ้ารัสเซียทำการกดปุ่มทีเดียวฮะยูเครนก็จะล่มสลายทันทีนะไม่ต่างจากญี่ปุ่นที่สหรัฐอเมริกายิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าสู่ญี่ปุ่นจนเป็นที่มาของการยุติสงครามโลกครั้งที่2แต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับที่ปรากฏว่าอาเซียนก็พยายามที่จะยุติการเจรจาโดยเฉพาะไทยและจีนสาเหตุหลักๆเพราะมีผลกระทบตามแนวพรมแดนเรื่องการค้าขายยาเสพติดการค้ามนุษย์นะฮะที่คนไทยนั้นได้รับผลกระทบแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นตอนนี้อาเซียนกำลังแห่กันตุนอาวุธสงครามนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกามายุไต้หวันให้ทำสงครามกับจีนยุนะครับให้ญี่ปุ่นให้อินโดนีเซียมาทำสงครามกับจีนแล้วก็แย่งหมู่เกาะสเปดลี่ประกอบกับเกาหลีเหนือก็เกาหลีใต้นะฮะก็ไฟกันไปไฟกันมามีการตรึงขีปนาวุธนะฮะมีการจะยิงดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือขึ้นไปทำให้ตอนนี้เอเชียเป็นไปด้วยความตึงเครียดการประชุมของอาเซียนล่าสุดจึงมีความเห็นว่าควรจะมีการคุยกับพม่าและแน่นอนฮะต้องมีการคุยกับไต้หวันด้วยเพราะสถานการณ์ขณะนี้การได้รับการยุยงส่งเสริมเพื่อที่จะให้มีการตุนอาวุธเพราะฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องการขายอาวุธฮะเพราะว่าเป็นรายได้หลักของสหรัฐอเมริกาทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปเป็นไปด้วยความวุ่นวายไม่พอคราวนี้จะมาวุ่นวายในฝั่งของเอเชียด้วยทำให้เอเชียเองจึงมีการเปิดการเจรจาก่อนทุกอย่างจะบานปลายเพราะตอนนี้ซ่องสุมอาวุธกันหนักเลยทีเดียวสถานการณ์ขณะนี้การได้รับการยุยงส่งเสริมเพื่อที่จะให้มีการตุนอาวุธเพราะฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องการขายอาวุธเพราะว่าเป็นรายได้หลักของสหรัฐอเมริกาทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปเป็นไปด้วยความวุ่นวายไม่พอคราวนี้จะมาวุ่นวายในฝั่งของเอเชียด้วยทำให้เอเชียเองจึงมีการเปิดการเจรจาก่อนทุกอย่างจะบานปลายเพราะตอนนี้ซ่องสุมอาวุธกันหนักเลยทีเดียว
นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด